มาทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องที่น่าสนใจของจีนนะคะเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่น่าทึ่งล่าสุดนะคะก็เป็นเรื่องของการผลิตนะคะสำหรับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติใต้น้ำค่ะซึ่งผลิตโดยนักวิจัยแล้วก็สามารถจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์แล้วค่ะยานพาหนะขนาดเล็กหนัก50กิโลกรัมนี้สามารถเคลื่อนที่ใต้น้ำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคนคอยควบคุมพัฒนาขึ้นมาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนในมณฑลซานซีซึ่งหลังจากผ่านการทดสอบไปไม่ถึง1เดือนก็มีคำสั่งซื้อเข้ามาจากทั้งในและต่างประเทศมากกว่า60รายจนนำไปสู่การผลิตอย่างจริงจังในโรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยลูกค้ามีทั้งจากสถาบันวิจัยและบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานทางด้านทะเลซึ่งทางบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตก็คาดว่าจะสามารถผลิตสินค้าได้ถึง 1,000 ชิ้นในอีก4ปีข้างหน้าเพื่อนำไปใช้ในงานค้นหาทางทะเลในงานที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่และปิโตรเลียมตลอดจนการพัฒนาเพื่องานด้านการป้องกันทางทหารหลักการทำงานของเจ้าเครื่องนี้ก็คือใช้คลื่นเสียงโซน่าและกล้องถ่ายภาพเป็นหลักสามารถสำรวจภูมิประเทศใต้ท้องทะเลตรวจจับและสังเกตการวัตถุใต้ทะเลได้โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กำหนดภารกิจและเส้นทางเอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะปล่อยลงน้ำซึ่งจะสามารถดำน้ำได้ลึกถึง100เมตรและเดินทางต่อเนื่องได้ไกล70กิโลเมตรหรือประมาณ14ชั่วโมงด้วยอัตราความเร็ว 5.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักวิชาการเจ้าของผลงานวิจัยคาดว่าการผลิตยานขับเคลื่อนใต้น้ำอัตโนมัติจะช่วยลดต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าราคาแพงจากต่างประเทศลงได้มากจากเดิมที่ต้องสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ทำงานแบบเดียวกันนี้จากสหรัฐในราคาประมาณ10ล้านหยวนหรือ52ล้านบาทแต่หากผลิตได้เองก็จะมีต้นทุนเพียงแค่1ใน10หรือเหลือประมาณ 100,000 หยวนหรือ 520,000 บาทเท่านั้นโดยมากกว่า 90% ของวัสดุที่ใช้หาได้ในประเทศและจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาไว้เรียบร้อยแล้วสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน